นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนดอนค่ะสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมกับสมาคมธรรมศาสตร์จังหวัดอุดรธานีจัดเสวนาเรื่องของการกำจัดทุจริตคอร์รัปชันก้าวแรกของการปฏิรูปสถาบันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมธรรมศาสตร์อุดรธานีและกลุ่มอาทอนเสวนารวมกันจัดเวทีเสวนาเรื่องกำจัดคอร์รัปชันก้าวแรกของการปฏิรูปโดยมีนายกลานรงจันทิกอดีตกรรมการปปช.และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายวสันต์สอยพิสุทธิ์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญนายมานิษฐ์สุขสมจิตประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสภาพัฒนาการเมืองและนายวสันต์ไพหลีกลีภูมิในการสถาบันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิทยากรมีตัวแทนองค์กรธุรกิจและภาคประชาชนเข้าร่วมจำนวนหลายการเสวนาในครั้งนี้มีการพูดคุยถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสะสมบั่นปลายและทวีความรุนแรงหลายขึ้นจากไหนก็ตามทุกวันนี้ประชาชนรับรู้แล้วว่าการโกงหรือการทุจริตคอร์รัปชันได้สร้างความเสียหายอย่างหลายแก่ประเทศจึงถึงเวลาแล้วที่คนไทยในชาติจึงต้องร่วมกันปฏิรูปทำอย่างไรให้เกิดจิตสำนึกร่วมกันเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน